ครับสวัสดีครับอยู่กับแท็กนะครับ8 4ตัว channel นะครับเนาะนี่ครับเนาะเราจะมาผัดกะเพราหมึกนะครับเนาะนี่โอเคครับนี่ใบกะเพราเตรียมเรียบร้อยแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปผัดกันเลยครับสำหรับเตรียมกระทะเลยนะครับเนาะนี่ใส่น้ำมันลงไปเลยโอเคครับวันนี้ใช้เป็นไฟเตาถ่านนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูพริกกระเทียมเลยนะตำพริกกระเทียมไว้นะครับนี่ครับเนาะตำพริกกระเทียมเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวใส่ลงไปเลยพริกกระเทียมให้หอมนะครับนะโอเคเดี๋ยวเราใส่ปลาหมึกเลยครับเดี๋ยวใส่ปลาหมึกลงไปนะครับครับเราเข้ากันเลยปลาหมึกเราก็ล้างน้ำพอสะอาดให้เรียบร้อยนะครับแช่น้ำเกลือนะครับเนาะครับผงชูรสนะครับเนาะประมาณนี้ใส่ลงไปครึ่งช้อนนะครับเนาะรสดีทำมาครึ่งช้อนใส่ลงไปน้ำตาลครับนิดนึงครับน้ำมันหอยซอสหอยนะครับเนาะใส่ลงไป1ช้อน2ช้อนนะครับเนาะใส่ลงไปครับน้ำปลานะครับ1ช้อนใส่ลงไปครับน้ำซอสปรุงรสนะครับเนาะ1ช้อนใส่ลงไปโอเคครับคนให้เข้ากันเลยปลาหมึกนะครับโอเคครับเดี๋ยวรอให้เดือดแล้วก็ใส่ใบกะเพราเสร็จเลยนะครับโอเคครับครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเนาะนี่เดี๋ยวเราก็คนก็น่าจะสุกแล้วนะครับเนาะโอเคเดี๋ยวเราตามด้วยใบกะเพราเลยนะครับโอเคครับโอเคตามด้วยใบกะเพราเลยครับใส่ลงไปโอเคคนวันนี้นะเตรียมของเสร็จก็ทำง่ายๆนะครับแป๊บเดียวเสร็จต้องคิดเยอะรอนานโอเคตักใส่จานเลยครับเริ่มกันเลยเดี๋ยวเพื่อนครับนี่ครับเราตักใส่จานนะครับเนาะเดี๋ยวไปดูกันเลยเอาปลาหมึกเราเฮ็ดง่ายๆเฮ็ดกินอยู่บ้านได้เนาะเขาก็หลายบาทครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนะครับนี่ครับเนาะหน้าตาเราเนาะผัดกะเพราปลาหมึกเรานะครับเนาะทำง่ายๆครับทานที่บ้านได้นะครับเนาะนี่สวยงามนะครับเนาะโอ้สุดยอดซื้อเขากินร้านเนาะจานนึงก็หลายบาทนะครับเนาะโอเคก็ไม่มีอะไรมากนะคลิปนี้เราก็เตรียมของวัตถุดิบของเราไว้เลยนะครับเนาะก็แป๊บเดียวก็ได้รับประทานแล้วครับถ้าได้กินแล้วนะเนาะโอเคเพื่อนเพื่อนพี่คนใดเนาะที่เข้ามาใหม่ก็นะฝากกดติดตามด้วยนะครับนะกด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจกันด้วยโอเคเดี๋ยวเจอกัน EP หน้าว่าเราทำเมนูอะไรกันต่อโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบาย